โอเคนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะโรบินฮูดนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเติมเงินไลน์นั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถเอามาซื้อสติ๊กเกอร์ทีมหรืออะไรก็ได้นั่นเองนะจ๊ะซึ่งเว็บนี้เดี๋ยวจะเอาไว้ให้ใต้ดิสคริปชั่นนะนี่เว็บนี้เลยโอเคล็อกอินซึ่งเดี๋ยวเราต้องล็อกอินก่อนครับโอเครอโหลดแป๊บนึงนะอ้าวกรรมเอาใหม่ซึ่งเดี๋ยวตอนโหลดนี้ผมขอตัดไปก่อนนะครับไอตอนใส่รหัสดิเออเดี๋ยวขอตัดไปก่อนแล้วกันโอ้ยโอเคกลับมาแล้วครับเมื่อล็อกอินเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาอยู่ในหน้านี้เหมือนหน้าเดิมแหละครับเพียงแต่ตรงนี้จะมีคำว่าเติมเงินเข้ามาก็กดเติมเงินมันจะมีให้อยู่2อย่างนะครับคือ True Money กับบัตรเงินสด AS12Callนั่นเองนะครับอาจจะพูดติดๆขัดๆครับซึ่งผมจะขอเติม True Money นั่นเองนะเพราะว่าผมซื้อบัตร True Money มาโอเคแล้วผมจะมาซื้อซื้ออะไรดีซื้อไข่หัวเราะนะครับโอเคสติ๊กเกอร์ไข่หัวเราะเลือก True Money ดำเนินต่อนะครับดำเนินต่อเสร็จเอากำกดผิดโอเคพอดำเนินต่อเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใส่รหัสบัตรตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยเมื่อใส่เสร็จนะครับกดเติมเงินครับเติมเงินเสร็จนะครับมันก็จะมี0 TSB เท่ากับ50 TSB นั่นเองกดตกลงครับกดตกลงเสร็จนะครับเราก็เลือกอะไรดีเอาไปตรงหน้าของฉันนะครับเพื่อดูประวัติการเติมเงินของเรานั่นเองซึ่งนี่ครับทูมนี่แคส50บาทนั่นเองนะครับแล้วผมจะซื้อสติ๊กเกอร์ก็กดสติ๊กเกอร์นะครับซึ่งมีสติ๊กเกอร์ให้เลือกมากมายนะครับซึ่งผมจะซื้อไข่หัวเราะนี่ครับกดคลิกเข้าไปครับจากนั้นสามารถส่งของขวัญหรือว่าซื้อก็ได้นะครับซึ่งก็ผมจะซื้อนั่นแหละครับเมื่อกดซื้อเสร็จนะครับก็ติ๊กไอ้ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็กดตกลงนะครับเสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็กดตกลงซึ่งอันนี้ผมพากสดทีหลังนะครับเพราะว่าตอนแรกถ่ายแล้วปรากฏว่าลืมเปิดไมค์นะครับโอเคตอนนี้ก็จะเหลือ20บาทแล้วนะฮะโอเคเรามาดูประวัติกันเลยนะครับก็ไปที่หน้าของฉันนะครับนี่ครับประวัติการซื้อขายหัวเราะ30บาทนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ยังไงเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวผมถ่ายตอนอยู่ในหน้า iPad ให้ดูแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับจากเมื่อกี้นะครับเมื่อเข้ามาใน LINE เสร็จนะฮะเข้าไปที่แป๊บเข้าไปที่อื่นๆนะครับแล้วก็ไปที่ร้านค้าสติ๊กเกอร์แล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ของฉันนะครับกำสติ๊กเกอร์ของฉันไม่ใช่ละเฟลแป๊บเข้าไปที่ประวัติการซื้อนะครับจากนั้นกดตรงนี้นะครับอันแรกเลยนี่คือเราซื้อมาแล้วดาวน์โหลดการซื้อนะครับทีนี้ก็จะดาวน์โหลดแล้วใครดาวน์โหลดอันไหนมาก็ดาวน์โหลดอันนั้นนะไม่ใช่ดาวน์โหลดอย่างอื่นมาแล้วมาดาวน์โหลดใครวะล่ะไม่ใช่นะเสียงอาจจะไม่ชัดนะเพราะผมใช้ iPad ของป้าถ่ายกดตกลงไปแล้วก็ลองไปเล่นกับเพื่อนดูโอ้คุกกี้ร้านเต็มเลยเอาใครดีแป๊บแป๊บแป๊บใครดีวะเอาไอ้ AS ละกันนะครับโอเคกดตรงสติ๊กเกอร์ของเรานั่นเองนะครับแล้วเราก็เลื่อนผ่านสติ๊กเกอร์ที่เราโหลดมานี่ใครวะเราะจะถาวรนะครับที่ซื้อมาจากเว็บที่ผมรีวิวเมื่อกี้นี่ใช้ได้ทุกอันครับ
เยอะด้วยนะครับนี่ครับส่งไปให้หมดเลยครับ โอเคงั้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ